คุณรู้ไหมคะว่าทำไมแสงสีฟ้าถึงอันตรายเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยเป็นแสงที่มีพลังงานสูงแล้วก็สามารถทำอันตรายแก่ดวงตาเราได้เราเนี่ยมองเห็นรู้ผ่านคอเนี่ยไปถึงเรตินาได้แล้วก็จะทำลายเซลล์รับแสงแล้วก็สร้างภาพของเรตินาได้นะคะลองดูนะแสงเนี่ยจะมีทั้งหมด7สีใช่ไหมคะม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมคะแต่มีการศึกษาพบว่าถ้าเป็นโซนสีแดงเนี่ยจะเป็น low energy less damage คือพลังงานต่ำแล้วก็ทำลายองค์ประกอบของดวงตาเราเนี่ยน้อยถ้าเป็นม่วงถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยเขาก็บอกว่าจะถูกกองโดยเลนส์แล้วก็คอร์เนียนะคะคือส่วนนี้กองเลนส์แล้วก็กระจกตาเนี่ยจะกองแสงที่เป็นสีม่วงก็เลยทำให้ไม่ได้ทำอันตรายดวงตาของเรานะคะแต่แสงสีฟ้าเนี่ยคือสามารถที่จะส่งผ่านทะลุไปถึงจอประสาทตาแล้วก็สามารถทำร้ายเซลล์จอประสาทตาได้ในระยะยาวถ้าเกิดว่าเราได้รับแสงสีฟ้าอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาสายตาได้นะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าแสงแต่ละสีเนี่ยม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดงเนี่ยจะมีการมองเห็นที่แตกต่างกันคือเราเนี่ยจะมองเห็นแค่ช่วงเนี้ยช่วงแสงสีฟ้าเนี่ยประมาณขึ้น400ถึงประมาณ400กว่าๆเนี่ยค่ะเนี่ยคือ visible light คือเราสามารถมองเห็นได้มันก็เลยทำร้ายจอประสาทตาเราได้เพราะเรามองเห็นได้ก็แสดงว่าแสงส่วนเนี้ยมันไปถึงจอประสาทตาใช่ไหมคะแสงที่เรามองเห็นจะมีความยาวขึ้น400ถึง700นาโนเมตรแสงสีฟ้าเนี่ยจะมีความยาวขึ้นประมาณ380ถึง480นาโนเมตรแสงสีฟ้ามาจากไหนล่ะก็มีมาจากธรรมชาติก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีปริมาณความเข้มข้นของแสงสีฟ้าเนี่ยสูงมากที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแสงจากที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแสงจากหลอดไฟ LED จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหลอดไฟตามบ้านเรือนหรือแม้แต่ไฟหน้ารถไฟท้ายรถอุปกรณ์ดิจิตอลเช่นนาฬิกาสมาร์ทวอชจอทีวีจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจอโทรศัพท์แท็บเล็ตต่างๆถ้าเรามองแบบไม่จ้องเรามองหลอดไฟตามบ้านของเราเรามองทีวีไกลๆมันก็ไม่ได้ทำร้ายจอประสาทตาเรามากใช่ไหมคะแต่แท็บเล็ตกับมือถือเนี่ยคือเรามองแบบจ้องแล้วมันก็มีขนาดเล็กด้วยโทรศัพท์เราก็เพ่งทั้งวันเนี้ยมันก็เป็นไปได้สูงใช่ไหมคะที่มันจะทำร้ายจอประสาทตาของเรามากกว่าหลอดไฟ LED หรือว่าทีวีนะคะ